อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคะชวนเจ้ากาแฟนะครับวันนี้เจ้ากาแฟนะคะวันนี้กาแฟชื่อว่าหนึ่งเดียวคอฟฟี่หนึ่งเดียวคอฟฟี่ของเจ๊แมมนะครับวันนี้เรามาอยู่หน้าบ้านคุ้มนางพญาหลังนี้นะวันนี้นะครับคุ้มนางพญาคุ้มนางพญาทำไมถึงว่าต้องชื่อคุ้มนางพญาคำว่าที่มาของคุ้มนางพญานะคะคุ้มนางพญาเอามาจากนางพญาปว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 กเนี่ยจะมีตัวเดียวที่แบบว่าแม่ยังไงอะมีบริวารเนาะมากมายนางพญาก็รอบัญชาการอย่างเดียวเราก็เลยชอบชื่อนี้นะคะไม่มีอะไรมากตลกคำๆนะคะอันนี้คุ้มนางพญานะคุ้มนางพญาก็อยู่ที่ไหนจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมบ้านหนองคอยน้อยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะเรามาไลฟ์สดกันที่นี่ครับตรงนี้ตอนนี้นี่เป็นวันที่กำลังสิ้นปีพอดีใช่ค่ะใช่ค่ะวันที่31ธันวาคม2563วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่ปีใหม่แล้วนะครับกับวันนี้เรามาหนึ่งเดียวคอฟฟี่จะมานำเสนออะไรดีๆร่วมกันสนุกกับหนึ่งเดียวคอฟฟี่โอเคครับว่าวันนี้ต้องติดตามให้จบนะคะว่าหนึ่งเดียวคอฟฟี่จะมีอะไรเด็ดๆท้ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดตามอยากรู้ว่าหนึ่งเดียวคอฟฟี่ดียังไงอร่อยยังไงแซ่บยังไงเวอร์ยังไงให้ดูเจ้าของก่อนค่ะเจ้าของทั้งแซ่บทั้งเวอร์นะคะครับผมความเวอร์ไม่มีใครเกินครับผมจิบหน่อยขอลองชิมก่อนว่าหนึ่งเดียวคอฟฟี่เป็นยังไงจิบหอมกลมกล่อมอร่อยนะคะชมตัวเองใช่ค่ะต้องชมตัวเองค่ะเนื่องในจะปีใหม่แล้วผมไม่เคยเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มกาแฟเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาดื่มไปหนึ่งเดียวโอเคครับดื่มได้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างเนี่ยสมุนไพรนะคะผังเช่านะคะเห็ดลิ้นจือแล้วก็โสมนะคะสารสกัดหลักๆของเราก็คือเน้นทางด้านสุขภาพคนที่รักสุขภาพคนที่อยากกินกาแฟแล้วทำยังไงให้กินกาแฟแล้วใจไม่สั่นทำยังไงให้กินกาแฟสุขภาพกินกาแฟสมุนไพรแล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรก็คือส่วนผสมที่ลงตัวและกลมกล่อมก็อยู่ในหนึ่งเดียวคอฟฟี่แล้วนะคะแสดงว่าเดี๋ยวเห็นตัวหนึ่งเนี่ยถังเก้าค่ะถ้าผมกินเนี่ยมันจะคึกไหมเนี่ยคึกไหมเหรอคะมันต้องอยู่ที่เป้าหมายข้างหน้าด้วยนะถ้าเป้าหมายเป็นพิซซี่เนี่ยพี่ชาร์คงแบบว่าไม่กินถังเก้าก็คึกอะค่ะกาแฟนี่มีถังเก้าด้วยครับใช่ค่ะแค่หนึ่งเดียวคอฟฟี่ก็บอกแล้วว่ามันหนึ่งเดียวใช่ไหมถูกต้องจะไปซื้อสองมันก็ผิดสิไม่ได้มันต้องซื้อหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวคอฟฟี่แล้วหนึ่งเดียวคอฟฟี่สิ้นปีนี้มีแจกทองไหมเนี่ยแจกทองด้วยค่ะแจกจริงไม่จกปลาละคะเขามีแจกทองด้วยนะตามตามนะคะตามหนึ่งเดียวคอฟฟี่ว่าจะทำอะไรบ้างในวันนี้นะคะวันนี้เนื่องได้โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครไลฟ์มาข้างล่างนะคะว่าอยากลองหนึ่งเดียวคอฟฟี่เราจะจัดส่งไปถึงบ้านเลยค่ะโอเคครับวันนี้หนึ่งเดียวคอฟฟี่แจกฟรีแจกฟรีค่ะแจกฟรีส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมามาเราข้างในถุงใหญ่นี่จุได้15ซองอยู่ข้างในนะหนึ่งเดียวคอฟฟี่สีทองแบบนี้ดำแบบนี้สวยไฮโซเหมือนจังของเนี้ยค่ะจะเป็นไฮโซครับมีทั้ง DM แล้วก็จากขั้วนะคะผมขับมาครับแต่งยิ้มนี่คือรถส่งกาแฟนะคะอารมณ์ประมาณว่าใครอยากแดกก็แดกอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ครับแล้วถ้ามีคนอยากจะมาเป็นตัวแทนทำไงคนอยากเป็นตัวแทนนะคะติดต่อไลฟ์ติดต่อเข้ามาในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานของเราติดต่อกลับไปนะคะฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยค่ะใครที่อยากลองชิมกาแฟก็ฝากที่อยู่ที่เบอร์โทรนะคะใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยค่ะครับแล้วที่สำคัญคือหนึ่งเดียวคอฟฟี่นี้ถ้าใครดื่มแล้วซองอย่าทิ้งใช่ค่ะอย่าทิ้งนะท่านผู้ชมลองอย่าทิ้งไหมว่าเห็นชื่อที่อยู่ในซองหรือเปิดตามที่อยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมเปิดมาตามที่อยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วลุ้นทองทุกสัปดาห์นี่คือมีการแจกค่ะมีการแจกทองทำไมครับพี่ทำกันตรงนี้คือเราจะต้องเลือกใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องด้วยกา
ำบุญนะทำบุญกับให้กับโรงพยาบาลนาแกนะคะจังหวัดนครพนมลูกค้าซื้อทุกๆ1ซองเนี่ยนะคะเราจะบริจาคให้โรงพยาบาลนาแก5บาทนะคะถือว่าท่านได้ทำบุญร่วมกับเรานะคะใครที่อยากร่วมทำบุญก่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเรียลคอฟฟี่นะคะครับซื้อกาแฟ1ถุงเนี่ยเราก็จะตัดให้5บาทก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ1ถุง1ถุงใหญ่ตรงนี้นะฮะทาง1เดียวคอฟฟี่จะตัด1 5บาทนะครับกับโรงพยาบาลนาแก่ใช่โรงพยาบาลนาแก่เขาจะเอาไปอะไรนะพี่ชัดโรงพยาบาลนาแก่ก็จะไปทำเตียงให้กับผู้ป่วยเพราะว่าตอนนี้เตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนาแก่ไม่มีเลยครับนอนที่ทางใช่ค่ะห้องผู้ป่วยและห้องผู้ป่วยก็ไม่เพียงพอนะครับหนึ่งเดียวคอฟฟี่เลยจัดทำบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้กับโรงพยาบาลนาแก่ซึ่งเป็นอำเภอบ้านของบ้านเกิดค่ะบ้านเกิดของแหม่มเองนะครับบ้านเกิดของแหม่มก็เลยมาทำบุญตรงนี้ร่วมกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะร่วมทำบุญซื้อหนึ่งเดียวคอฟฟี่หนึ่งห่อเนี่ยฮะ5บาทร่วมทำบุญสร้างห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลนาแกแล้วก็เตียงคนป่วยที่โรงพยาบาลนาแกแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปที่โรงพยาบาลนาแกด้วยเป็นยังไงลำบากแค่ไหนผู้ป่วยลำบากขนาดไหนนะครับอันนี้คือหนึ่งเดียวคอฟฟี่ใช่ไหมแต่จริงอยากให้ทุกคนอ่ะมีส่วนร่วมแม้จะเป็นส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าทุกท่านนะแค่ซื้อกาแฟ1ซองก็ได้เป็นส่วนร่วมในการทำบุญแล้วเราได้สุขภาพด้วยได้การทำบุญด้วยก็คือว่าปีใหม่นี้เราทำอะไรสิ่งดีๆเข้ามาเนาะพี่ชายครับผมสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเราเริ่มทำบุญกันปีใหม่ปุ๊บและเราได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับไปในวันปีใหม่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนศักราชแล้วนะวันนี้ตอนนี้นะเวลานี้ก็ยังเป็นปี2563ใช่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็น64 Happy New Year เข้าดาวกันนะคะคืนนี้ครับผมคืนนี้ไม่อย่าลืมติดตามถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดทาง TMK 28 Channel ด้วยนะฮะแล้วก็เราจะทำการเข้าดาวแจกทองกันที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะคะคุ้มนางพญานะคะคุ้มนางพญาแห่งนี้นะกลับมา1เดียวคอฟฟี่วันนี้เจ๊แหม่มกลับมาบ้านเกิดต้องการที่จะทำบุญด้วยให้กับอำเภอบ้านเกิดด้วยขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมทำบุญด้วยกันโดยการแค่ซื้อกาแฟ1เดียวคอฟฟี่1ถุงจะแหม่มบริจาค5บาทให้โรงพยาบาลนาแกและเรายังให้ท่านเนี่ยเก็บซองไว้เขียนชื่อที่อยู่นะคะทิ้งคำทิ้งคำทุกอาทิตย์นะคะสองคำทุกอาทิตย์แล้วรับเงินไปจะตามมานะคะแล้วต้องติดตามหนึ่งเดียวคอฟฟี่ติดตามหนึ่งเดียวคอฟฟี่ทั้งในเฟซบุ๊กกิจกรรมที่ไหนแฟนเพจหนึ่งเดียวคอฟฟี่แล้วก็ TMK 28 Channel ในรายการนี้หนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มนะฮะวันนี้ที่รายการนี้มีอยู่ที่ TMK 28 Channel แน่นอนนะแจกของก็แจกอยู่ในนี้แน่นอนนะกับหนึ่งเดียวคอฟฟี่อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเดียวคอฟฟี่หนึ่งห่อเนี่ยร่วมทำบุญ5บาทให้กับโรงพยาบาลนาแก่วันนี้คุณแม่จะพามาเที่ยวบ้านคุณแม่มานี่ไม่ค่ะว่าบ้านนางพญาปลวกค่ะนางพญาปลวกอยู่โน้นอยู่นี่นางพญาปลวกใช่มาดูรังนางพญาปลวกกันค่ะว่าเราจะไปดูว่านางพญาปลวกอยู่ตรงไหนนะคะเชิญค่ะตามไปเลยครับไปดูนางพญาปลวกครับนอนอยู่ไหนใช่ค่ะเชิญขึ้นไปดูรังนางพญาปลวกกันค่ะไปวันนี้ไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรนี่ไม้ตะเคียนค่ะอ๋อก็นึกว่าไม้กาแฟไม่ใช่นะกาแฟหนึ่งเดียวคอฟฟี่โอเคดูข้างบนเลย
ือหนึ่งเดียวคอฟฟี่มีอีกนะครับผู้ชมที่นี่คือคุ้มนางพญาปวกนางพญาปวกนะครับคุ้มนางพญาปวกมีกาแฟด้วยใช่ค่ะแล้วเราจะไปไหนกันก่อนเนี่ยจะพาผมไปไหนนู่นขึ้นมาเที่ยวทีนี้ที่คุ้มนางพญาปวกเขามีห้องพระค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันได้กลับไปห้องพระได้ค่ะไหว้พระกันนะคะเชิญไหว้พระกันก่อนนะคะพระสวยมากค่ะขอไหว้พระกันสักหน่อยอยู่ในบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมห้องเดียวเลยใช่ค่ะห้องใหญ่มากเลยใช่ค่ะนะครับโอ้ในพระสวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นพระนานมากเลยใช่ค่ะอายุเป็นร้อยปีค่ะขอให้กาแฟหนึ่งเดียวดังเป็นผู้แตกนะคะผู้แตกเลยครับเองๆเลยรวยค่ะจะได้เอาไปให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนาแกนะคะอำเภอนาแกค่ะหนึ่งซองบริจาคให้โรงพยาบาลนาแก5บาทค่ะ5บาทนะครับที่ท่านใดที่ได้ซื้อกาแฟ2เนี้ยไปใช่ไหมฮะค่ะก็เท่ากับร่วมทำบุญไปในตัว5บาทให้กับโรงพยาบาลนาแกเพื่อไปสมทบทุนสร้างซื้อเตียงซื้อเตียงให้กับผู้ป่วยแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ห้องพักแล้วเราก็ได้ทำบุญนะคะก็อย่าลืมนะครับ1เดียวคอฟฟี่แน่นอนครับ5บาทท่านได้ลงทำบุญกับพวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่ามีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณแมนจะมาบอกหลังจากเราได้พาสิทธิ์ไปเดี๋ยวเราไปคุยกันไปค่ะโอเคครับตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่คุ้มนางพญาบ้านของคุณแมนนะฮะก็มากินกาแฟกันอีกสักหนึ่งถ้วยนะครับกาแฟวันคอฟฟี่หนึ่งเดียวคอฟฟี่หนึ่งเดียวคอฟฟี่อันนี้ถามดูครับว่าเจ้าของเขายังจำได้หรือเปล่านะก็คือวันคอฟฟี่หนึ่งเดียวคอฟฟี่หนึ่งเดียวคอฟฟี่นะฮะหนึ่งเดียวคอฟฟี่วันนี้มีอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบรับรู้และก็ทำบุญร่วมกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมก่อนค่ะท่านผู้ชมครับหวานกลมกล่อมอร่อยหอมค่ะท่านผู้ชมอยู่บ้านนะครับอย่าลืมครับเอากาแฟคอฟฟี่อันนี้นะฮะหนึ่งเดียวคอฟฟี่นะฮะหนึ่งเดียวคอฟฟี่นะไว้ให้ท่านผู้ชมติดบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดใช่ค่ะ6ชนิดเพื่อบำรุงร่างกายโดยเฉพาะใช่ค่ะเอาอาหารเสริมทั้งหมดที่เรากินกันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยมาใส่ไว้ในกาแฟจริงไหมใช่ค่ะเอาไปใส่ไว้ในกาแฟเสร็จไม่พอเอาใส่ไว้ในกาแฟเสร็จไม่พอมีเสริมพลังท่านชายและท่านหญิงอีกต่างหากค่ะปรับสมดุลในร่างกายค่ะครับผมอันนี้คือกาแฟในรูปแบบของกาแฟใช่ค่ะวันนี้อย่างที่เราเคยได้คุยกันนะครับคุณแหม่มที่ว่าเวลาเรากินอาหารเสริมเนาะกินอาหารเสริมปุ๊บบางครั้งก็ลืมบางวันก็ลืมกินบางวันก็ไม่กินบางวันก็กินไม่ครบบางวันก็ไม่ได้กินเลยใช่ค่ะใช่ครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณแหม่มก็เลยจัดการแบรนด์นี้ขึ้นมาเลยแบรนด์กาแฟชื่อว่าหนึ่งเดียวคอฟฟี่ค่ะออกมาในรูปแบบของคนรักสุขภาพค่ะทานกาแฟแล้วมีผลประโยชน์ได้รับประโยชน์กับกาแฟด้วยแทนที่เราจะทานกาแฟอย่างเดียวกาแฟนี่มันก็มีสารที่กระตุ้นให้ร่างกายของเรามีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยคอฟฟี่กระเป๋าขับรถไม่ง่วงเหงาหาวนอนก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่จะมาช่วยเราตรงจุดนี้นะคะคุณแม่นี่เป็นคนขับรถปะเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปไหนก็ไปคนเดียวขับรถคนเดียวระยะไกลเป็นพันๆโลก็ขับคนเดียวเคยขับตั้งแต่กรุงเทพมาถึงที่นครพนมและตีกลับไปกรุงเทพอีกถูกต้องค่ะแต่ว่ามีตัวนี้ใช่ค่ะช่วยในระหว่างการเดินทางอะค่ะอันนี้แสดงว่าคุณแมมเป็นคนลองพิสูจน์เองกับมือก่อนที่จะปล่อยสู่ตลาดใช่ค่ะเพราะว่าเราหนึ่งแมมเองนะคะทำงานด้านสุขภาพอยู่แล้วแล้วเราก็เลยท
ถ้าเราจะทำอะไรมาสักตัวเนี่ยที่ให้เป็นตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องไหมคะคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดให้ลงตัวที่สุดแล้วเราก็ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ากาแฟนี้จะช่วยบำรุงสุขภาพเรายังไงช่วยทางด้านให้สุขภาพเราดีขึ้นยังไงถ้าเราจะกินกาแฟแล้วให้ได้สุขภาพด้วยก็เลยได้สูตรที่ลงตัวและก็ได้มาเป็นหนึ่งเดียวคอฟฟี่ค่ะเป็นหนึ่งเดียวคอฟฟี่ในซองนี้มีอยู่ทั้งหมด15ซองเล็กอยู่ข้างในซองใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ15ซองเล็กอยู่ข้างในซองใหญ่ใช่ค่ะครับผมในราคาที่ไม่แพงเลยไม่แพงเลยทุกคนจับต้องได้นะคะ350บาทค่ะแต่ใน350บาทนี้เราจะหนึ่งเดียวจะร่วมทำอะไรนะหนึ่งเดียวก็จะร่วมทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลอำเภอนาแกที่ตอนนี้ขาดเตียงผู้ป่วยนะครับขาดเตียงผู้ป่วยแล้วก็ห้องผู้ป่วยเนี่ยห้องรักษาผู้ป่วยไม่พอนะครับห้องรักษาผู้ป่วยไม่พอพอห้องรักษาผู้ป่วยไม่พอเนี่ยก็เลยมาทำบุญกันนะฮะหนึ่งเดียวคัฟฟี่หนึ่งห่อใหญ่นี้ใช่ไหมฮะถูกต้องหนึ่งห่อใหญ่นี้350บาทได้ทำบุญ5บาทต่อหนึ่งห่อใหญ่ให้กับผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนาแกนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลนาแกตอนนี้ขาดเตียงผู้ป่วยขาดห้องที่รักษาผู้ป่วยไม่พอนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนอยู่ตรงระเบียงนะผู้ป่วยนะฮะที่นอนอยู่ตรงระเบียงไม่ใช่ญาติผู้ป่วยนะผู้ป่วยเลยนะครับมานอนอยู่ตรงระเบียงของโรงพยาบาลนาแกนั่นหมายความว่าหนาวน่ะตอนนี้นครพนมหนาวมากนะจานหนาวมากเลยค่ะเนี่ยใส่เสื้อผ้ากันยังไม่พอเลยแล้วถ้าผู้ป่วยได้นอนแบบไม่ดีแบบนั้นน่ะผมคิดว่าการหายก็หายยากใช่มั้ยฮะสุขภาพจิตด้วยสุขภาพจิตด้วยแหละนะครับที่แน่ๆครับ1ห่อใหญ่นี้นะครับท่านผู้ชมท่านได้ทำบุญ5บาทสำหรับ1ห่อใหญ่ได้ทำบุญให้กับผู้ป่วยที่เขาไม่มีเตียงนอนที่เขาไม่พอกับการรักษาในห้องนะห้องไม่พอในการรักษาเองนะครับห้องไม่พอในการรักษาเราก็จะไปสร้างห้องเพิ่มให้นะครับสร้างห้องเพิ่มให้แล้วก็ซื้อเตียงเพิ่มให้อีกนะครับผู้ป่วยเขาก็จะได้แค่ท่านผู้ชมอุดหนุนกาแฟหนึ่งเดียวคอฟฟี่ใน1ซองนี้350บาทท่านก็ได้มีส่วนร่วมกับการสมทบทุนบริจาคในตรงนี้5บาทแล้วนะคะได้บุญอย่างสูงนะฮะใช่ค่ะได้บุญด้วยค่ะแล้วก็ตอนสมัยก่อนนะตอนที่แม่ผมเข้าโรงพยาบาลนะครับผมก็ดูแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนแม่เสียแล้วนะฮะก็พอเห็นว่าถ้าได้นอนบนเตียงอ่ะท่านก็จะโอเคหน่อยแต่โรงพยาบาลมันนอกเราส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่พอใช่ค่ะก็จะไปนอนใต้เตียงบ้างอะไรบ้างนะเราไปเห็นแล้วเราก็สลดใจอย่างโรงพยาบาลนะพยาบาลนาแกที่เราเข้าไปเหมือนกันนะฮะเราเข้าไปปุ๊บก็นอนผู้ป่วยนอนเต็มไปหมดเลยอ่ะโดยที่ไม่มีเตียงไม่พอเตียงไม่พอแล้วก็ห้องในการรักษาก็ไม่พอห้องในการรักษาไม่พอเนี่ยหนึ่งเดียวคอฟฟี่ก็เลยมีกิจกรรมนี้มาช่วยอำเภอนาแกอำเภอเกิดบ้านเกิดของคุณแหม่มด้วยใช่ค่ะที่นี่ทำไมต้องเลือกที่นี่เพราะว่าต้นกำเนิดอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บหนึ่งเดียวคอฟฟี่ห่อใหญ่ห่อเนี้ย350บาท5บาทต่อ1ห่อยกให้โรงพยาบาลนาแกท่านผู้ชมทางบ้านก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะซองที่เราฉีกกาแฟแบบนี้แล้วนะคะเราก็ยังเก็บไว้เก็บไว้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราครับผมมีของรางวัลอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยใช่โดยเฉพาะทองคำใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เก็บทองคำทุกอาทิตย์ใช่ค่ะทองคำทุกอาทิตย์นะครับขอให้ทุกคนเก็บซองนี้ไว้ครับซองนี้มีค่านะคะดูดทองคำอย่าทิ้งนะคะทองคำมูลค่าเท่าไหร่เยอะแยะมากข้างในติดตามนั่งไปติดตามในTMK 28 Channelในรายการหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มใช่ค่ะหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มรายการนี้เลยนะครับหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มเพราะว่าเจ๊แหม่มจะมาแจกทองในที่นี่อย่างแน่นอนนะฮะซองนี้เล็กๆมีค่าอย่าทิ้งนะครับก็แล้วเราได้ทั้งคุณภาพครับผมได้ทั้งประโยชน์ในการที่บำรุงสุขภาพเราได้ทั้งทำบุญด้วยได้ทั้ง
มาลุ้นโชคด้วยเป็นไงคะหนึ่งเดียวของพี่สุดยอดไหมคะอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะทำนะครับพี่จะให้ลุ้นเพราะว่าเราจะร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะคอยติดตามเราต่อไปว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะครับผมและก็ที่แน่ๆวันนี้นะครับวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าเดี๋ยวเราจะไปมอบกาแฟเนี่ยให้กับหน่วยบริการประชาชนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะออกไปมอบจุดกับจุดอะไรนะเขาเรียกจุดอะไรจุดตรวจจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดจุดสกัดโควิดนะคะจุดสกัดทั้ง7วันอันตรายใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปมอบให้พี่ๆเขาและที่สำคัญคือท่านผู้ชมที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับดื่มกาแฟตัวเนี้ยนะครับคือหนึ่งเดียวคอฟฟี่เนี่ยที่ดันต่างๆที่จุดสกัดต่างๆได้ที่เราไปนะครับที่เราไปเราจะไปมอบให้นะโดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมนี้เราก็จะเดินทางไปเกือบทุกด่านทุกด่านตรวจทุกด่านสกัดโควิดและทุกด่านสกัด7วันอันตรายนะครับเพื่อให้พี่น้องที่สัญจรไปมาได้แบบว่าทดสอบได้ลองดื่มกาแฟหนึ่งเดียวคอฟฟี่แล้วก็แบบว่าจะได้รู้ว่าดื่มแล้วมันทำให้เราสดชื่นขึ้นไหมขับรถไปต่อได้และที่สำคัญนะครับถ้าเห็นซองแบบนี้ทิ้งไว้เก็บไว้ดีๆนะฮะเก็บไว้เก็บไว้ดีๆแล้วเขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้เรียบร้อยเบอร์โทรติดต่อให้เรียบร้อยส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี่เองครับส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี่เลยส่งมาเสร็จปุ๊บเราจะมาลุ้นทองคำทุกอาทิตย์ที่นี่ใช่ในรายการนี้ใช่ค่ะหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มนี้ใช่ค่ะจะจับแจกทองคำแน่นอนทุก1สัปดาห์และก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายในรายการนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะฮะติดตามรายการหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มคือหนึ่งเดียวคอฟฟี่ค่ะแล้วเรายังสมัครตัวแทนจำหน่ายเนาะตัวแทนจำหน่ายเป็นยังไงครับติดต่อมาตัวแทนจำหน่ายก็คือง่ายๆเลยค่ะเราจะมีรายละเอียดหลังไมค์แล้วก็ให้ท่านส่งข้อความเข้ามาว่าท่านสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนึ่งเดียวคอฟฟี่ครับแล้วเราจะตอบให้หลังไมค์นะคะครับผมตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะได้สนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ค่ะสนับสนุนไปแล้วก็ให้เขาได้ทำบุญไปด้วยนะครับได้ทำบุญไปด้วยนะฮะตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะครับติดต่อมาหาเจ๊แหม่มนะฮะบ้านคุ้มนางพญาแห่งนี้นะคุ้มนางพญาแห่งนี้รอตัวแทนจำหน่ายเข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกตัวแทนใช่ค่ะครับทุกตัวแทนนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วก็เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวคอฟฟี่ของเรานะครับหนึ่งเดียวคอฟฟี่นี่หวานจริงๆครับเดี๋ยวชิมนะแต่ไม่มีน้ำตาลจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าใช้สารทดแทนน้ำตาลชูคาโรสนะคะเป็นสารทดแทนความหวานนะคะหวานแต่ว่าไม่ช่วยให้เราน้ำตาลขึ้นน้ำตาลในเลือดเยอะเพราะว่าแบรนด์ตัวนี้เราทำมาเพื่อบำรุงสุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพเราถึงเน้นว่าไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วถ้าว่าคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ค่ะทานได้เลยค่ะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าปกติเนี่ยเราทานกาแฟชีนหวานเรามันก็มีคอฟฟีเมทมีน้ำตาลอะไรอยู่แล้วแต่ของเราไม่มีในส่วนตรงนั้นเราใช้สารทดแทนความหวานแทนครับค่ะนั้นแสดงว่าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมโทรมาโทรมาติดต่อมาตอนนี้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้อยู่ข้างล่างค่ะคุณแหม่มมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนาทีทองวันนี้ครับนาทีทองท่านผู้ชมครับโทรมาเลยครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ให้ไว้โทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษทันทีกับกาแฟหนึ่งเดียวคอฟฟี่คือเงินนะครับตอนนี้ได้ทำบุญด้วยได้ลุ้นทองคำแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่โทรมาตอนนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมโทรมานะครับโปรโมชั่นพิเศษอะไรถามหลังไมค์ได้เลยตอนนี้โปรโมชั่นมีมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอยู่หลังไมค์เป็นที่เรียบร้อยเจ๊แหม่มของเราจัดการโปรโมชั่นไว้กับน้องๆสาวสวยหนุ่มรอรับไมค์หลังไมค์ไว้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็รีบโทรมานะครับโทรมากันเยอะๆใช่ไหมฮะรับตัวแทนจำหน่ายถ้าจะเข้ามาที่คุ้มนาวยามาที่ไหนครับคุณแหม่มที่นี่มาที่บ้านหนองหอยน้อยนะคะตำบลนาคู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะตามด้วยเบอร์โทรติดต่อแหม่มโดยตรงก็ได้นะคะ086-423-2324ค่ะเจ๊แหม่มรอรับสายนะคะ4อย่างเดียวนะครับ4เยอะๆ4อย่างเดียวค่ะคุณแหม่มอยู่กับเราในรายการนี้ตลอดไปนะฮะเพราะว่าแต่ว่าผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนหน้ากันมาะนะครับที่ว่าจะมาคุยกับคุณแหม่มนะแต่ว่าวันนี้นะครับรายการนี้เป็นของคุณแหม่มแน่นอนครับหนึ่งเดียวคอฟฟี่กับ
ตี้แหม่มเดียวกับตี้แหม่มที่นี่นะฮะที่นี่คุ้งนางพญายินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะและที่สำคัญเร็วๆนี้นะครับเราจะมีการแถลงข่าวที่นี่นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการและอยากจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ลูกค้าที่จะมาร่วมทำบุญในการนำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาลนาแก่แต่ว่าเราไม่ได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลยนะฮะเพราะเราจะเป็นการเราจะเป็นคนปรับปรุงเองสร้างเองแล้วก็ซื้อไปให้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยก็จะได้ใช้อย่างเต็มที่จริงๆจริงนะฮะได้ใช้งานจริงๆใช่ครับอันนี้คือสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลนาแก่อดทนอีกนิดครับยิ้มได้ครับพี่น้องชาวไทยเรากำลังหลั่งไหลเข้ามาช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันสนับสนุนหนึ่งเดียวคอฟฟี่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเงินส่วนนี้ส่วนหนึ่งจะมาบริจาคที่โรงพยาบาลนาแก่ครับผมค่ะเพราะว่าถ้าช่วยกันเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้มาทำกันเร็วขึ้นถูกต้องครับใช่ค่ะเพราะหนึ่งซองนี้350บาทเองเราได้สุขภาพด้วยได้ทำบุญด้วยตั้ง5บาทนะครับผมห้าบาทใช่วันนี้5บาทถ้า 100,000 คนก็ 500,000 บาทเราสามารถทำห้องผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลได้ 500,000 บาทใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่หนึ่งเดียวคอฟฟี่มอบให้กับสังคมใช่ครับคนไทยเราต้องช่วยเหลือกันครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราจะได้อยู่อย่างสบายแล้วก็ปราศจากโรคภัยด้วยเพราะว่ากาแฟหนึ่งเดียวคอฟฟี่นี่มีสารอาหารเยอะแยะมากมายอยู่ในกาแฟซองเดียวนะครับท่านได้ครบทุกสารลดอาหารและน้ำตาลในเลือดไม่มีใช่ครับผมแล้วก็ที่แน่ๆครับทั้งโกจิเบอร์รี่ทั้งสมุนไพรทั้งเห็ดลิ้นจือทั้งข้าวแล้วก็แปะกล้วยทั้งหลายแหล่นี่ใช่ค่ะทุกท่านรู้ดีว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นราชาสมุนไพรใช่ค่ะนะฮะเป็นราชาสมุนไพรเลยทีเดียวนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมครับซองนี้เก็บไว้ดีๆนะฮะพอเอาไปแล้วอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่นะคะเราต้องอยู่ข้างเลยครับเรามาลุ้นรับทองทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ในรายการหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มและที่สำคัญคือ1ห่อใหญ่นะฮะคุณได้ทำบุญ5บาทครับได้ทำบุญ5บาทที่นี่ที่เดียวครับที่ TMK 28 Channel นะฮะ1เดียวกับเจ๊แหม่มครับที่นี่นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ๊แหม่มมานานเจ๊แหม่มมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่ามาร่วมทำบุญแล้วเราจะหยุดที่อำเภอนาแกหรือว่าจะไปทำบุญที่อื่นอีกคือเราจะไม่หยุดเท่านี้นะคะเพราะว่าเราอยากคืนกำไรสู่สังคมให้สังคมด้วยไม่ใช่ว่าเราทำธุรกิจอย่างเดียวเราก็ต้องการที่อยากทำบุญอยากคืนกำไรสู่สังคมด้วยตอบแทนสังคมด้วยค่ะครับแล้วก็นอกจากนาแกแล้วถ้ามีโปรเจกต์อื่นเราก็ไปแสดงว่าพี่น้องประเทศไทยทั้งประเทศถ้าใครเดือดร้อนเรื่องไหนติดต่อเข้ามาได้ไหมฮะติดต่อเข้ามาได้เพื่อจะขอเอา5บาทไปช่วยได้ไหมใช่ค่ะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ค่ะได้ตลอดไปเลยนะครับติดต่อเข้ามาหาคุณแหม่มโดยตรงตามเบอร์โทรข้างล่างเลยนะใช่ค่ะก็ติดต่อเข้ามาค่ะนะครับแล้วเราจะเข้าไปช่วยพี่น้องที่ยังลำบากอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะฮะวัดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะหน่วยงานต่างๆที่แบบว่าต้องลำบากอยู่ใช่ค่ะนะครับโรงเรียนที่กันดารอยู่นะฮะหรือว่าท่านที่ไม่มีญาติใช่ค่ะนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนในตรงนั้นด้วยนะนี่แหละครับคือหนึ่งเดียวคอฟฟี่ที่นี่ที่เดียวครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะช่วยการสนับสนุนสินค้าของไทยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไทยจากโรคภัยแน่นอนครับสำหรับหนึ่งเดียวคอฟฟี่นะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มมาพอสมควรแล้วนะครับเราเอามาพบกันใหม่นะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมครับติดตามหนึ่งเดียวกับเจ๊แหม่มที่ TMK 28 Channel www.tmk28.org และ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ Instagram นะฮะและที่สำคัญครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้31ธันวาคมนี้นะเดี๋ยวเราจะแจกทองในช่องแล้วก็คุณแหม่มก็จะเข้ามาแจกทองกันด้วยเราจะแจกทองกันที่นี่ที่คุ้มนางพญาครับสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปทำบุญร่วมกันนะฮะที่นี่คือคุ้มนางพญาที่อำเภอนาแกและจะไปทำบุญร่วมกันด้วยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ผมธรรมรงค์สืบอ้ายและแม่หนึ่งเดียวคอฟฟี่ค่ะผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะ